วันนี้ก็จะมีรีวิวเกี่ยวกับซองอุปกรณ์บอนไซนะครับอุปกรณ์บอนไซนี่สิ่งที่เราต้องมีก็มีหลายอย่างนะครับมีกรรไกรนะครับที่แน่ๆนะครับมีกรรไกรพวกนี้นะครับกรรไกรสั้นกรรไกรยาวแล้วก็มีฟอร์เซปนะครับกรรไกรเล็กๆอย่างนี้ก็ดีนะครับเอาไว้ทำต้นเล็กนะครับอันนี้เอาไว้ทำต้นที่มันมีกิ่งยาวๆยื่นเข้าไปข้างในได้นะครับครีมพวกนี้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวดูตัวนี้ก็จะมีนี่ครับครีมที่เป็นอย่างนี้นะครับเอาไว้ตัดกิ่งใหญ่หน่อยทำให้แผลสมานเร็วนะครับแล้วก็มีอย่างนี้นะครับไว้ตัดกิ่งนะครับอันนี้ตัดลวดกิ่งตัดลวดอันนี้เป็นกรรไกรขนาดเล็กเอาไว้ทำตัดใบของพวกสนพวกพายพวกชิมปากุนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือนี่นะครับจับลวดอันนี้ใช้คู่กันผมจะเลือกออกนะครับว่าอันจริงๆจำเป็นที่ต้องมีอะไรบ้างผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพออันนี้ใช้ในการเข้าลวด2อันนี้นะครับแต่งใบแล้วแกะกรรไกรท่านจะไม่ใช้อันใหญ่มาใช้อันเล็กก็ได้แต่ถ้ามี2อันอันนี้เอาไว้ตัดรากก็ดีนะครับมันขนาดใหญ่นะครับแล้วตัวนี้ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งคือครีมอย่างนี้มีหลายขนาดนะครับเราก็ดูไม้ที่เราเล่นว่ามันขนาดไหนนะครับผมว่าที่จำเป็นก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ลืมอะไรอีกแต่ว่าน่าจะมีประมาณนี้คราวนี้วันนี้ที่จะโชว์ก็คือพวกซองเก็บอุปกรณ์บอนไซนะครับก็จะมีแบบนี้อันนี้ได้มาจากไทยการ์เด้นสตอร์นะครับเขาทำทำไมมีตะเกียบไม่ใช่เอาไว้กินข้าวนะครับเอาไว้เวลาเปลี่ยนดินพูดถึงเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินนี้ต้องมีอันนี้นะครับเปลี่ยนดินต้องมีอันนี้อันนี้อาจจะเอาไว้ตัดรูทบอลรากนะครับตรงนี้คมมากนะครับผมสังเวยมาแล้วนะครับเลือดตกยางออกอันนี้เอาไว้สางรากนะครับสำหรับต้นที่ใหญ่ๆนะครับต้นเล็กๆก็อาจจะใช้รุ่นนี้นะครับงั้นอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนรากอันนี้ก็เป็นเราใช้ยังไงเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ม้วนเก็บอย่างนี้นะครับม้วนเก็บแล้วก็พันอย่างนี้นะครับนี่เป็นอุปกรณ์อันนั้นเป็นผ้าสังเคราะห์อันนี้เป็นหนังแท้นะครับหนังแท้ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ใส่นี้นะครับเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเก็บม้วนเก็บนะครับม้วนนี้นะครับเดินทางได้อันนี้เป็นซองหนังของมาซากุนินะครับแล้วก็ทำช่องไว้นะครับท่านก็เลือกเอาว่าจะใส่อะไรนะครับไม่ต้องเอายี่ห้อมาซากุนิมาใส่ก็ได้แต่ซองนี้เขาก็มีขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีซิปเก็บอย่างดีเป็นหนังแท้นะครับอย่างนี้แล้วอันนี้เวลาใช้งานนะครับตามรูปก็เอาแขวนเราห้อยได้นะครับมันมีตัวนี้นะครับเราห้อยได้ซิปพวกนี้ก็เอาไว้ใส่อะไรครับอาจจะเอาไว้ใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับยางลบนะครับแล้วเราก็เอาของพวกนี้ใส่ได้ของที่เราใช้ประจำพกไปเข้าไปในสวนนะครับเวลาใช้เราเอาคมลงนะครับเอาคมลงแล้วก็สะพายที่เอวก็ใช้ได้ทันทีนะครับโอเคก็มีเท่านี้ครับ